เอาหน่วยฆ่าตายทั้ง3คน4คนเป็นไรได้เป็นด้วยกันอันนี้เสร็จก่อนแล้วครับเอาหมอมาหมอต้องกินหมอล้างล้างมือล้างมือก่อนโอเคครับกุ้งมาจากไหนไม่รู้แต่ต่อให้มาจากมหาชัยก็ไม่กลัวกินเลยกินทั้งเปลือกนะผมเนี่ยอืมอร่อยอย่ากลัวจนเกินไปครับถ้าเรารับประทานอาหารที่สุกนะครับลวกให้เรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรขึ้นสมมติเรามาตลาดเนี่ยเรากลัวว่าอาจจะมีสารปนเปื้อนมีสารปนเปื้อนของเชื้ออยู่บนอาหารสดต่อให้เราซื้อเสร็จไปเรารีบเอาแอลกอฮอล์นะครับล้างมือของเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรกลับไปบ้านก็ทำให้สุกนะครับติดเยี่ยงสัมผัสที่น้อยที่สุดสัมผัสไอ้ของดิบๆให้น้อยที่สุดถึงเวลาปุ๊บทานได้เลยนะครับท่านพูดไปก่อนผมชิมต่อครับท่านพี่น้องประชาชนอย่ากลัวนะครับรับประทานอาหารไม่ว่าอะไรถ้าเราต้มสุกนะครับก็ปลอดภัยท่านออกมาเที่ยวกันนะครับออกมาพักผ่อนนะครับอย่ากลัวอะไรเรามาช่วยเมืองไทยด้วยกันเที่ยวเมืองไทยโดยถามคุณหมอบ้างถามหมอเถื่อน2คนมาแล้วถามคุณหมอเที่ยวไปอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องมีความสบายใจนะครับเชื้อโควิดไม่ได้อยู่ในอาหารทะเลไม่ได้อยู่ในอาหารที่สดที่ซื้อนะครับปรุงให้สุกก็ปลอดภัยครับท่านรัฐมนตรีคะมีข่าวเรื่องของเจ้าหน้าที่ทางเนียบรัฐบาลมีเชื้อโควิดตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะข่าวเท็จครับเรียกว่าจริงนะครับคือมีการไปสุ่มตรวจเพื่อความปลอดภัยที่ทางเนียบรัฐบาลแล้วก็ได้ทำการตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีใครติดเชื้อนะครับแต่ได้กังวลจำปาดี